ดูรูปร่างนี่ตุยนุ้ยดีเหลือเกินครับสำหรับนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับก็คือบิ๊กแบ็กสิทธิ์วารุณีโดนทางด้านของริชาร์ดริชาร์ดโอ้โหออกมาดิลุยทันทีครับโอ้นี่เป็นมวยมาจากสหรัฐอเมริกาครับสำหรับทางด้านของริชาร์ดสิทธิ์มนชัย So we've got an international flavor now for the fight. Richard Sitmonchai from America in the red corner versus Big Black Sitwarani in the blue. Over 180 pounds for this fight, so two bigger fighters. จากอเมริกานั้นมีแต่กล้ามเนื้อนะครับเป็นมัดๆฮะดูคนไทยครับต้องบอกว่าเรื่องฝีไม้ลายมือกระดูกประสบการณ์นั้นทางฝั่งของบิ๊กแบ็คนั้นเหนือกว่าแน่นอนเลยต้องต่อเรื่องรูปร่างให้เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมวยกูอ้าวมีเตะจอยางครับบิ๊กแบ็คแต่ว่าทางด้านของริชาร์ดโอ้โหครับจับมาโหลงมาตีกระทุ้งเข้าไปมีโต้ครับบิ๊กแบ็คมีโต้ very fast start from Richard here firing the elbows in and solid knees his opponent doesn't look to have the greatest condition around the middle as well so that's a good tactic there 182ปอนด์นะครับแหมฝ่ายน้ำเงินนั้น185เดินเข้าหาครับเดินคู่เลยครับริชาร์ดมวยจากสหรัฐอเมริกาในค่ายสิทธิ์มนชัยครับวันนี้เนี่ยส่งประกวด2รายครับรายแรกที่ชนะไปแล้วนะครับในค่ายสิทธิ์มนชัยก็คือฮาเดนสิทธิ์มนชัยเนี่ยชนะมวยของบอปลาบูชูครับก็คือราชันบอปลาบูชูมุดมวยจากบราซิลอ้าวโอ้โหมาเป็นชุดครับริชาร์ด big club in punches there from Richard but Big Black coming back with a solid body kick there the Thai fighter looking the more experienced of the two but the conditioning and size for the American fighter very aggressive start from him just need to watch he doesn'tburn himself out a little bit กรรมการว่าบนเวทีครับกรรมการสินชัยรัศมีเฟื่องแต่มวยใหญ่ก็มวยใหญ่นี่ก็ต้องใช้กรรมการตัวใหญ่นะคุณบุญอมพงศ์ Big Back นั้นพยายามที่จะใช้หมัดเย็บซ้ายแล้วก็เตะซ้ายครับแต่โอ้ริชาร์ดมาแกมาแต่ละดอกแต่ละทีนั้นมาแบบไม่เกรงใจเลยครับ Wasting no time at all Richard in the red shorts thereReally looking to take the fight to the Thai opponent in the opening round. As I said before, though, five-round fight. Needs to be a little bit careful. Hard low kick there from him, though. Ow, ow. มีทั้งหมัดมีทั้งศอกมีทั้งเข่าโอ้โหมานี่มาเป็นชุดกับหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งโอ้โหBig Blackเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาเอาวิกันน้ำท่วมนะคุณผู้ชมดูจริงๆครับริชาร์ดแล้วนะครับพี่เลี้ยงหลงครับคุ้มแล้วนะครับยกที่สองทั้งแสนชัยน้องโอสมรักเจอกับนักชกจากอเมริกาถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เวลา 21:30 นาทีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่เป็นศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกิดไกลมีทั้งยอดวิชาเจอเพชรบุญชูสิงห์ดำเจอปกรณ์เพชรพนมรุ้งเจอสิงห์ทองน้อยมาพิสูจน์ว่าเพชรบุญชูนั้นเคยชกเสร็จเป็นต่อยอดวิชานั้นจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์ได้นะครับในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้เซนเอาการันตีผลงานครับยกที่2ของบิ๊กแบ็คนะครับบิ๊กแบ็คนี่เอาไว้กันน้ำท่วมเหรอพี่แบนใช่เอาไว้กันน้ำท่วมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะดูว่าการทางด้านของริชาร์ดได้หรือเปล่าครับโรเบิร์ตนะคุณนี่กันน้ำท่วมจริงๆเนี่ย Richard pushing forward again here looking to take the fight to Big Black Big Black score but a few body kicks so Still fighting him at the moment. Richard, a big uppercut going in then from him again. A solid elbow, hard knee there. Now, game in ช่วงยกที่2ครับทางด้านของริชาร์ดเข้าหาแล้วก่อนในตี Big Back มีโต้เหมือนกันครับโต้ทุกเม็ดทุกดอกเอาจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับ Big Back จะมีทีเด็ดแม่ไม้มวยไทยหรือเปล่าล็อกในริชาร์ดกันแขนไว้อยู่เลยครับไม่ยอมครับไม่ยอมง่ายๆว่าเห็นรูปร่างตุ้ยนุ้ยแบบนี้นี่ไม่เลวครับเรื่องของการออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยตั้งรับอยู่นะครับบิ๊กแบงตั้งรับอยู่ลอยให้ทางด้านของริชาร์ดเดินเข้ามา
มาเรียกว่าโดนแข้งก่อนเลยครับริชาร์ดเน้นหมัดเจาะยางเอาเข้าไปเอาคืนแล้วครับหน้ากับปานี่มาเป็นชุดครับริชาร์ดริชาร์ดจับได้โอ้พี่แบ๊กทำไงBig elbows going in from Richard. He's picking his shots well as well. He's not just firing him in against the arms. If his opponent blocks up, he's changing the elbow, bringing a rising elbow in as well to try and break down the guard. But so far, Big Black soaking it all up, taking a lot of punishment at the moment. No. Big Black, he's a super hard hit. Pa, ครับ เน้นจ่อยางเหมือนกันครับ Big Black. เอาริชาร์ดก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาผลิผางง่ายๆเหมือนกันโอ้โหต่อยลูกนี้ครับโดนเข้าไปครับแทงเข่าทีหนึ่งโอ้โหบิ๊กแบ็กนั้นยังทนได้ Big punch is going in from Richard now. It's snapping the head back of Big Black there. But somehow he's still on his feet. Taking a lot of shots. So the referee looking like he's taking a closer look there. That looks like it could be the final shot. But he's beaten the count. กรรมการต้องนับนะครับบิ๊กแบ็กเนี่ยเจอเข้าไปหลายขนาดครับทั้งแข้งทั้งศอกทั้งข่าวเอานับ8แล้วครับให้ชกต่อไปได้จะไหวหรือเปล่าครับบิ๊กแบ็กเอาบวกศอกสู้เหมือนกันวิชาร์ดเร่งเครื่องแล้วครับโอ้โหโยนเข่ามาเลยครับ Good spirit here from Big Black he's real still firing away there in the round number 2หมดยกที่2ยกที่2ครับโอ้โหเอ็ดดี้ราวท์เรียกว่ายืนด้วยหัวใจจริงๆครับสำหรับบิ๊กแบ็กสิทธิ์วารุณีครับมาในช่วงของยกที่2ครับริชาร์ดนี่บี้หนักเหลือเกินนะครับมานี่มาเป็นชุดครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าโอ้โหโดนนับ8ไปแล้วครับสำหรับบิ๊กแบ็กนะครับต้องดูว่าการแก้เกมในช่วงยกต่อไปยกที่3เนี่ยทำไงครับดูภาพช้าๆครับกดลงมาครับโอ้โหฟันศอกไปทีนึงเนี่ยครับงัดศอกเลยครับริชาร์ดฟันศอกกระทุ้งเข่าไปทีโอ้โหสุดทนครับกรรมการต้องนับ8ครับเรียกว่าพยายามเกาะในแล้วก็ต้องเน้นมากขึ้นเน้นเรื่องของการแทงเข่ายกที่3เอ้า round ที่ยก3ครับตามกันต่อ So third round coming up now Richard from America in the red shorts Big Black from Thailand in the blue shorts Richard with an 8 count getting the scoring an 8 count in the last round over his opponent so doesn't really need to go too mad nowI'm sure he'll be wanting to get the knockout. มาแล้วครับยกนี้ยอดของริชาร์ดนักมวยจากสหรัฐอเมริกาครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมได้เปรียบครับได้นับ8ไปในยกที่2นะครับบิ๊กแบ็กจะแก้สถานการณ์อย่างไรครับโอ้บริชาร์ดแกมาดุเหลือเกินNice body kick from Big Black there, but Richard's still pushing forward. Oh, big uppercut going in there. And another old hard elbows. พยายามจะเน้นๆเลยครับริชาร์ดพยายามจะเก็บให้ได้ครับยกนี้โอ้ต่อยละตัวต่อยหน้าไม่เป็นไรครับอย่าเล่นท้องครับโอ้โหโอ้บิ๊กแบ็กนั้นซิดแพ็คครับโอ้โหกระสอบแตกเลยฮะลูกนี้ต้องบอกผลการตัดสินของคุณสุดท้ายนักมวยฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะเทนกันนกเอาในยกที่3ในยกที่3นะครับก็เซอร์เทนกันนกเอาเทนกันนกเอาราวด์ที่มาสุดทนจริงๆครับโดนเข้าไปนี่หลายขนาดเหลือเกินครับสำหรับทางด้านของบิ๊กแบ็คครับก็สู้ได้อย่างสุดความสามารถแล้วนะครับโดนอาวุธเข้าไปหลายขนาดโดนเต็มเลยและผู้จัดศึกแล้วก็เป็นริชาร์ดสิทธิ์มนชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO Big Back สิทธิ์วารุณีลงมาในยกที่3ครับ So there you have it Richard Sitmonchai from America winning by technical knockout in the third round นี่ครับภาพช้าๆชัดๆครับ